สวัสดีครับเพื่อนๆกลับมาพบกับช่องคุณติเกมอีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับในวันนี้นะครับเราจะมาย้อนอดีตกันนิดนึงนะฮะสำหรับกิจกรรมเทเตอร์เมคานิคัสในวันที่1 นะครับสำหรับด่านของเทเตอร์เมคานิคัสในวันที่1 นะครับเราก็จะมีเทคนิคในการเอาชนะมอนสเตอร์ในด่านนะครับโดยเราจะเน้นไปที่เสาธาตุลมนะครับแล้วก็ตัว CMC มหัศจรรย์ตัวที่ลดคูลดาวน์การร่วงหล่นเป็นหลักนะครับสำหรับในส่วนของรายละเอียด CMC นะครับเพื่อนๆสามารถที่จะ copy จากหน้าวิดีโอตรงนี้ไปได้เลยนะครับเน้นย้ำนะครับว่าสำคัญมากๆเลยก็คือการลดคูลดาวน์ตัวปิดหนทางเซียนนะครับแล้วก็ตัวขีดจำกัดในการสร้างเสานะครับเพิ่ม1เสานะครับส่วนทีมเนี่ยเราก็จะเน้นลิซ่ากับเคย่าเป็นหลักนะครับส่วนตัวของตัวละครหลักกับซิงหลิงเนี่ยเอามาเสริมเพื่อช่วยละลายเกราะของอวิสเมทธาตุน้ำเท่านั้นครับเมื่อเข้าด่านมาแล้วนะครับผมก็จะมีการปรับตำแหน่งของเสาเล็กน้อยนะครับโดยตำแหน่งของตัวบันิชเมนต์ตรงนี้นะครับที่จะช่วยในการผลักมอนสเตอร์ให้ถอยหลังแล้วก็วิ่งช้าลงนะครับผมจะถอดออกก่อนนะครับส่วนตำแหน่งด้านบนตรงนี้ผมจะวางเสาลมไว้ตรงตำแหน่งดังที่เห็นในวิดีโอนะครับส่วนบันิชเมนต์ก็จะนำมาวางไว้ตรงตำแหน่งนี้นะครับแล้วก็หมุนทิศไปทางด้านหน้านะครับเพื่อที่จะผลักมอนสเตอร์ไปทางด้านหลังแล้วให้เสาลมเนี่ยมันปัดแล้วให้มอนสเตอร์มากระเด็นถอยหลังกลับนะครับอันนี้ก็คือจะเป็นเทคนิคที่ใช้ส่วนด้านล่างนะครับตำแหน่งนี้เนี่ยเราก็จะติดบันิชเมนต์ไว้จำนวนมากนะครับตำแหน่งตรงกลางแมปเนี่ยผมติดไว้1อันนะครับในส่วนตรงนี้ผมก็ติดไว้อีก1อันเพื่อที่ว่ามอนเดินลงมาเนี่ยมันก็จะได้ถูกกระเด็นกลับไปเลยนะครับเพื่อช่วยลดระยะเวลาที่มอนสเตอร์มันจะวิ่งมาอย่างกระชั้นชิดนะครับไม่ให้มันมาเยอะเกินนะครับอีกตำแหน่งนึงก็วางไว้ตรงกลางนะครับวางไว้เป็นแบบนี้เลยนะครับเพื่อนๆสามารถปรับได้นะครับส่วนตรงนั้นเนี่ยที่วางเสาลมไว้นะครับเพื่อที่ว่าจะได้ทำคอมโบครับเวลามันกระเด็นกลับไปปุ๊บเนี่ยก็โดนเสาลมพัดไปอีกนะครับเมื่อตัวบันิชเมนต์ติดคูลดาวน์เนี่ยมันก็จะสามารถทำให้มันกระเด็นกลับกระเด็นกลับได้เรื่อยๆนะครับในช่วงแรกเนี่ยเราสร้างแค่นี้ก่อนเพราะว่าคะแนนเวทเราไม่พอนะครับเพราะฉะนั้นช่วงแรกเราก็จำเป็นที่จะต้องดูนิดนึงว่าตรงไหนที่มีปัญหาเราก็จะเดินไปนะครับอย่างเช่นในตอนนี้เนี่ยทางด้านบนไม่ค่อยมีปัญหาเนาะเราสามารถที่จะฆ่าตัวสลามได้ทันนะครับส่วนทางด้านล่างเนี่ยมันจะมีมอนสเตอร์หลุดรอดมาได้นิดหน่อยแล้วก็วิ่งมาเช็คนะครับเป็นระยะก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรมากนะครับด้านบนนะครับจะเป็นสลามน้ำแล้วก็สลามไฟฟ้าเป็นหลักนะครับซึ่งตัวเสาธาตุไฟเนี่ยก็จะช่วยทำปฏิกิริยาธาตุแล้วก็ฆ่ามันได้ค่อนข้างทันเวลาอยู่แล้วนะครับแต่ในช่วงแรกๆทางด้านล่างเนี่ยจะค่อนข้างมีปัญหาเพราะว่าจะมีมอนที่วิ่งเร็วแล้วก็มีจำนวนค่อนข้างเยอะนะครับดังนั้นเราก็ให้ลิซ่ามาช่วยแปะตัวธาตุไฟฟ้านะครับแล้วก็ให้เซิงหลี่วางหมีไฟไว้ทำโอเวอร์โหลดบ้างในบางจังหวะนะครับทำให้มันกระเด็นแล้วก็ถูกตัวบันิชเมนต์เนี่ยผลักกระแทกหล่นลงไปนะครับอันนี้จะสังเกตว่าผมจะขึ้นมาเช็คทางด้านบนเล็กน้อยนะครับเพราะว่าสลัมมามากกว่า2ตัวแล้วผมก็กังวลว่าตัวเสาเนี่ยอาจจะฆ่าไม่ทันนะครับก็เลยขึ้นมาดูตรงนี้เนาะว่าโอเคหลังจากที่เสาฆ่าเสร็จแล้วเนี่ยผมก็จะวนลงไปดูข้างล่างต่อนะครับก็ไม่ได้วุ่นวายอะไรมากนะครับเพราะว่าส่วนใหญ่เราวางไว้เนี่ยข้างล่างมันจะไม่ค่อยมีปัญหาอยู่แล้วนะครับมีนิดๆหน่อยๆแล้วก็ช่วยเสาแปะธาตุไปตรงนี้ผมจะติดธาตุลมเพิ่มนะครับเพื่อที่จะให้ตัวมอนสเตอร์เนี่ยกระเด็นถอยหลังกลับไปได้มากขึ้นอีกส่วนเมื่อกี้นะครับกำลังจะวางเสาไฟแต่ว่าแต้มไม่พอนะครับก็เดี๋ยวรอแต้มพอก่อนแล้วเดี๋ยวผมจะวางเสาไฟเพิ่มตรงนี้นะครับตรงที่มอนสเตอร์เหลือประมาณเลข66เนี่ยครับมันจะเริ่มมีตัวอบิสเมจธาตุน้ำมาเรารีบวิ่งมาเลยครับใช้เคย่าเนี่ยเอาน้ำแข็งแปะนะครับเพื่อละลายโลกของอวิสเมทธาตุน้ำให้ได้เร็วที่สุดนะครับตรงนี้เนี่ยผมกดพลาดไปบางจังหวะนะครับแล้วก็ค่อนข้างกังวลด้านบนเพราะกลัวจะไม่พอนะครับเพราะว่าตอนที่เล่นเนี่ยเล่นรอบแรกๆเลยนะครับก็เลยกังวลว่าเอ๊ะข้างบนจะเป็นยังไงข้างล่างจะเป็นยังไงแต่จริงๆข้างบนเนี่ยยังไม่ต้องไปดูก็ได้นะครับดูแค่ตัวอวิสเมทตรงนี้ก็พอเราละลายเกราะได้แล้วนะครับก็ไม่มีปัญหาอะไรละนะครับจริงๆมันควรจะถูกละลายเกราะได้ก่อนหน้านี้สักระยะหนึ่งแล้วแต่ว่าผมกังวลข้างบนเนาะผมก็เลยไม่ได้ไปแปะธาตุอย่างสม่ำเสมอเกาะเลยละลายช้าตัวอบิสเมทมันก็เลยบินมาถึงตรงนี้นะครับเมื่อแต้มพอเราก็จะวางเสาไฟแล้วก็เสาลมเพิ่มณตำแหน่งนี้นะครับก็เป็นอันหมดนะฮะสำหรับผมจะวางแค่นี้นะครับนอกนั้นเราก็เดินดูมอนได้เลยอันนี้พอลุนการ์ดเดินมาปุ๊บไม่ต้องอะไรเลยครับล่วงไปเลยนะฮะไม่ต้องไปนั่งวุ่นวายว่าอุ้ยเสาจะฆ่าทันไหมดูแค่ข้างล่างพอนะครับลุนการ์ดเดินมาเมื่อไหร่
ล่วงไปเลยทันทีนะครับอันนี้ก็จะช่วยทำให้ระยะเวลาในการเล่นแล้วก็ความปลอดภัยในการได้แต้มเนี่ยน่าจะเป็นไปได้อย่างเรียบง่ายแล้วก็ราบรื่นมากขึ้นนะครับเมื่อเราใช้ตำแหน่งแรกเสร็จเราก็มาปลดตำแหน่ง2นะครับเรามีตัวใบเซมซีที่ลดคูลดาวน์ตัวร่วงหล่นอยู่แล้วนะฮะก็ใช้ได้เลยไม่ต้องซีเรียสจริงๆ1ตัวใช้แค่ตำแหน่งเดียวยังเพียงพอเลยนะครับมันคูลดาวน์ทันอยู่นะครับแต่ว่าอันนี้ก็สลับกันไปเนาะเป็นการเมคชัวร์ว่าโอเคเราจะใช้สลับตำแหน่งกันนะฮะเราจะได้มั่นใจว่าโอเคเวลามันทันจริงเนี่ยเห็นไหมครับว่าตัวเนี้ยอย่างรูนการ์ดตัวเนี้ยคูลดาวน์ตรงตำแหน่งแรกก็ไม่ทันเนาะก็ต้องมาใช้ตำแหน่ง2นะครับพอตัวนี้มาแล้วก็กดตำแหน่ง2นะครับแล้วก็รอไปที่ตำแหน่ง1ได้เลยนะครับแต่ทีนี้เนี่ยจะมีตัววิชับมาตอนแรกเนี่ยครับผมกลัวว่าวิชับมันจะวิ่งเร็วมากก็เลยสแตนบายไว้ตรงจุด2ก่อนนะครับอันนี้พอมันกระเด็นไปตอนแรกก็คิดว่าเอ๊ะเราจะกดตัวล่วงหล่นตำแหน่งแรกเลยดีไหมนะครับอันนี้ผมถอยมาก่อน1จังหวะเพื่อที่ว่าแบบเผื่อมันมาเนาะมันจะได้แบบว่ากดตรงตำแหน่ง2แต่ทีนี้สังเกตว่ามันติดโอเวอร์โหลดโดนเสาลมพัดไปอย่างเงี้ยครับกระเด็นกลับไปก็โอเคงั้นเราไปกดตำแหน่งแรกนะครับเช่นเดียวกันกับตัวที่2ตัวที่2ก็จะติดปัญหาเดียวกันก็คือมันจะถูกโอเวอร์โหลดโดนเสาลมพัดติดกระเด็นนะครับพอเสาที่1คูลดาวน์ปุ๊บเนี่ยก็สามารถกดร่วงหล่นตรงนั้นได้เลยนะครับทีนี้เวฟสุดท้ายแล้วนะครับก็จะเป็นตัวรูนเกรดเดอร์นะครับคูลดาวน์ตำแหน่งแรกอาจจะไม่ทันนะครับไม่เป็นไรเราย้อนกลับมาที่ตำแหน่งที่2นะครับพอมันเดินเหยียบปุ๊บเนี่ยเราก็กดไปเลยนะครับมันก็จะร่วงไปแต่ทีนี้เนี่ยจังหวะในคลิปวิดีโอเนี่ยครับจังหวะนี้ผมจะเล่นพลาดไปนิดนึงผมกดช้าไปหน่อยนะครับแต่ทีนี้ก็มันติดโอเวอร์โหลดติดสตันเดินช้าบ้างอะไรบ้างเสาที่2มันคูลดาวน์พอดีนะครับก็ร่วงหล่นได้พอดีอันนี้ก็เป็นจังหวะที่ถ้าเพื่อนๆไปเล่นอาจจะต้องระวังตรงนี้นิดนึงนะครับแต่ว่าโดยรวมก็ไม่มีปัญหาอะไรนะครับจากนั้นก็จะเหลือพวกสลามที่ซัฟเฟอร์กับพวกเสาลมกับเสาไฟของผมก็ไม่มีปัญหาอะไรแล้วนะครับก็เก็บ 3,000 แต้มกันได้อย่างสบายๆเลยสำหรับเทคนิคของ Theater Mechanicus ในรอบแพท 2.6 นี้นะครับสำหรับวันที่1เนี่ยก็จะมีประมาณนี้นะครับถ้าหากว่าเพื่อนๆมีข้อติชมอะไรสำหรับคลิปวิดีโอผมพูดเยอะเกินไปหรือว่าอยากให้เป็นวิดีโอที่เงียบกว่านี้นะครับก็สามารถที่จะคอมเมนต์ได้เลยนะครับสำหรับคลิปหน้าจะเป็นอะไรนั้นก็ขอให้ติดตามกดไลค์กด Subscribe ช่องผมเพื่อติดตามคลิปดีๆต่อไปนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ